ผมน่าจะโชคดีนะครับเฮ้ยแต่ว่าคุณนี่น่าคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่รู้นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่การแต่งกายแบบนี้ช่างมันเถอะฉันไม่เคยไปไหนนะครับคือว่าโอ้ยนี่ที่ไหนเหรอครับจะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนนะเอาข่าวลี้ครับฮะไม่มีดีกับร้ายรวมกันข่าวดีก็คือนายมีชีวิตรอดส่วนข่าวร้ายก็คือพี่เกาะล้างเกาะล้างใช่ถ้าล้างแล้วทำไมมีคนนะครับพอดีฉันมาติดเหมือนกันน่ะก่อนนายแค่วันเดียวติดเกาะเหรอครับใช่ฉันติดมาอยู่วันเดียวเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีใส่เอาไปซักฉันก็เลยต้องใส่อันเนี้ยฉันก็หลกหนังเสือแล้วก็มาทำเป็นชุดโอ้โหคือวันเดียวก็เก่งเลยนะครับใช่ใช่ใช่ฉันเล่นเกมมาเยอะน่ะอ๋อเหรอครับโอ้ทักษะการเล่นเกมมีประโยชน์นะครับอุ้ยโหผมรู้สึกว่าเหมือนกินน้ำเค็มเข้าไปเยอะครับพอจะมีน้ำเปล่าไหมครับคอไม่ค่อยแบบแสบคอไปหมดเลยครับขอน้ำเปล่าสักกึกได้ไหมครับไม่มีเลยอ่ะแล้วระวังนะน้ำละแวกเนี่ยเป็นพิษด้วยนะนายรอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ผมมีภูมินะฮะก็ว่าทำไมแสบคอแปลกๆปกติจมน้ำมันก็ไม่แสบอันนี้แสบมากเลยแล้วมันพูดไม่ชัดพอจะมีน้ำเปล่าสักขวดไหมครับกินน้ำจากดอกไม้ไปก่อนนะโหมันทำได้เหรอน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานสวัสดีครับโอ้ยเป็นคำนี้เอาดอกไม้ขึ้นมาครับคายออกมาด้วยคายเอาคายออกมาจากปากแล้วโอ้ยผมว่ามันแหลมไปครับเสียงมันแหลมไปมีน้ำเปล่าไหมครับลองดอกมันไม่มีอะดิโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันก็หายเองมั้งเอางี้การชีวิตรอดที่นี่อ่ะมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวฉันพอจะช่วยนายได้อยู่ผมคือจะสอนผมเอาตัวรอดนี่ฉันผลิตฮุกเอาไว้เนี่ยโอ้อยู่วันเดียวผลิตฮุกได้ด้วยแล้วที่สำคัญเป็นแม่เหล็กด้วยโอ้แล้วถ้านายบาดเจ็บนะใช้อันนี้พันนะแล้วก็ถ้าพัดหลงกับฉันใช้อันนี้เรียกฉันนะโอ้มีผู้ด้วยเหรอครับใช่ทำเองอีกป่ะครับเนี่ยทำเองดิใช้กันพาวเดอร์แล้วก็ใช้อะไรเออจะมาเถอะงั้นจะไปพักบ้านฉันก่อนแม่ได้ครับนี่กระเป๋าผมเหรอกระเป๋าฉันอ้าวโอเคมันไม่มีคนอื่นอยู่เลยเหรอครับมีแต่คุณเหรอฉันรู้สึกว่ามันมีร่องรอยแปลกๆมาสักพักแล้วร่องรอยอะไรอ่ะบางทีอาจจะมีคนเคยอยู่ที่นี่ไม่รู้สิเหรอครับร่องรอยการใช้ชีวิตน่ะไม่แน่นะครับว่าแต่ What's your name ครับ What's your name หรอนานาคุณชื่ออะไรบอกผมหน่อยนะครับไม่เคยฟังนะสิเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนโอเคมาละโอ้ไม่ฟังซะด้วยรอด้วยอย่าบอกนะว่านี่สร้างเองหมดเลยครับแน่นะสิไม่ใช่หรอกมันมีมาอยู่แล้วนะฉันก็เลยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่โอ้เนื้อหมูสดๆ ด้วยหิวยังอ่ะยังเลยผมยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ่ะมีที่นอนให้ผมบ้างไหมอ่ะแบบเอาไว้นอนอะไรเงี้ยอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยโอ้บ้านต้นไม้มีกล่องด้วยโอ้เอ็นเดอร์โพลเต็มกล่องเลยมีอะไรอ่ะนายลองเก็บดูสินายลองเก็บไว้ก็ได้หมดเลยเหรออืมโอเคบ้านต้นไม้นี่ไม่ใช่ของคุณหรอไม่ใช่ฉันมาอยู่น่ะเออหรอเฮ้ยงั้นก็น่าจะเป็นร่องรอยแล้วป่ะเฮ้ยผมเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรผมเห็นดูนู่นต้นไม้ต้นนั้นมีบันไดด้วยเฮ้ยน่ะฉันจะไม่ได้ออกไปสำรวจเลยฉันว่าแต่ทำโน่นทำนี่ตรงนั่นตรงนี้อ่ะแล้วให้ผมไปสำรวจไหมเราต้องออกไปจากที่นี่อ่ะนายช่วยคิดค้นหาวิธีออกไปหน่อยสิการที่จะออกไปจากที่นี่ได้ผมว่ามันก็ต้องมีเรือหรือเปล่าหรือมีผู้ที่จะส่งสัญญาณความช่วยเหลือหรือไม่ก็นั่งรอ
มันก็ต้องหาค้นเกาะก่อนว่าเกาะนี่มีอะไรบ้างอ่ะงั้นนายนำทางได้ไหมนำทางเหรอใช่ผมนำไปไหนผมก็เพิ่งมาเนี่ยเอางี้แล้วกันลองสำรวจก่อนแล้วกันได้ที่บ้านนี่นอกจากว่ามีแค่นี้แล้วมีอะไรอีกไหมครับของกงของกินเฮ้ยมีหมูสุกด้วยผมขอนะเฮ้ยตรงนี้อะไรครับเนี่ยได้ลองสำรวจแล้วยังยังเลยเฮ้ยอะไรเหรอมีปุ่มด้วยเฮ้ยมันอาจจะเป็นกรรไกรก็ได้นะครับกรรไกรเฮ้ยโอเคเฮ้ยประตูลับสักที่ถูกเปิดออกนั่นไงนั่นไงฮะผมอ่ะเล่นเกมพวกนี้มาเยอะคุณเล่นเซอร์ไวเวอร์ใช่ไหมผมเล่นแนวปริศนามาเยอะอ๋อใช่มันต้องมีประตูลับตรงไหนเปิดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ตกใจเห็นเป็นรูตกใจหมดเลยแล้วคืนนี้มันมืดแล้วผมควรจะนอนที่ไหนอ่ะมีที่นอนให้ผมสักที่หนึ่งไหมข้างบนต้นไม้ล่ะมันต้นไม้เหรอมันไม่มีเตียงเลยนะให้ฉันทำให้เหรอก็ดีนะว่าแต่ประตูลับที่ไหนมันจะเปิดออกนะคงจะต้องสำรวจกันอีกวันนึงอะนะตอนเช้าๆแล้วควรนอนไหมเนี่ยไม่ต้องนอนหรอกนายนอนมาแล้วนี่เต็มอิ่มแล้วโอเคประตูอุ้ยตรงนั้นมีซากเรือด้วยแค่ว่าแต่คุณชื่ออะไรอะชื่อบีสวัสดีนะจ๊ะอ๋อบีสวัสดีนะจ๊ะเป็นเหมือนบ้านไม้ที่ผุพังไปแล้วอาจจะโดนคลื่นซัดแล้วหรือเปล่าอุ้ยอาจจะเป็นเรือของใครน่าเอามาทำอะไรดีนะเฮ้ยคิดว่าเอามาทำอะไรได้บ้างธนูไหมหรือว่าดาบก่อนที่จะคิดเรื่องนั้นน่ะคิดเรื่องก่อนได้ไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นโครงกระดูกแบบนี้ดูไรแท้น่าแต่เอาเถอะเขาตายไปแล้วแต่น่าจะนานแล้วล่ะเป็นโครงกระดูกแห้งแบบนี้แล้วอ่ะลองสำรวจกล่องก่อนดีกว่าหูมีโกลสโตนกับแบนเดจ2อันเอาไหมเอาไปไหมไม่เอาอ่ะฉันมีเยอะโอเคโอเคขอบคุณครับแล้วลงน้ำไม่ได้เหรอน้ำมันเป็นพิษแบบไหนมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้ไหมล่ะอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาอุ๊ยปกติน้ำมันไม่เป็นพิษนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะรอบๆเนี่ยเป็นพิษแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงนั่นแหละมันลดทีละครึ่งหัวใจแต่มันลดเร็วมากเลยอ่ะแสดงว่าพิษร้ายแรงนะเนี่ยแต่น้ำมันบ่อน้ำมันไม่ได้ดูมีพิษเลยนะเนี่ยดูดิเหมือนมีคนมาสร้างสะพานทิ้งเอาไว้อ่ะแต่ไม่เสร็จนะเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าไม่มีใครมาช่วยเขาแล้วหรือเปล่ามาติดเกาะที่นี่แล้วก็คงจะแบบสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่ที่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเรือเหรอเรือหนีออกจากที่นี่เหรอแล้วเราก็ไปได้แล้วดิแป๊บขอดูกล่องก่อนไปไม่ได้แบนเดจเอ้ยเจอถังน้ำมันน่ะโอ้ยเป็นไรมันไม่มีน้ำมันน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหน้ำมันไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังต้องหาน้ำมันอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะนายได้ถังน้ำมันไว้ใช่ไหมเนี่ยงั้นเราก็ต้องหาน้ำมันเพื่อมาเปิดอันนี้แล้วก็หนีออกไปกันน่าคิดงั้นแปลว่าคนก่อนน่ะเขาน่าจะเสียไปแล้วอ่ะเขาก็จะหนีเหมือนกันแต่คงไม่ทันเวลาล่ะมั้งส่งต่อยอดมาเอ้ยโอ้โหดูสิมีเหมือนปราสาทแล้วก็มีบันไดปีนขึ้นต้นไม้ด้วยอาจจะมีปริศนาซ่อนอยู่ไปเร็วนายลองใช้ฮุกดูดิฮุกเหรอเออฉันภาษาคิดค้นมาลืมเลยโอ้ยมันขนาดได้เหรอโอ้ยวู้ยังไงแล้วยังไงใช้ยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ย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 เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยลงมานี่ก่อนโอ้ยมีคนตายโดนธนูยิงด้วยอ่ะเฮ้ยผมว่าเกาะนี้มันไม่ได้มีแค่ครูแล้วล่ะแล้วมันก็ต้องมีคนเคยรอดชีวิตแน่ๆแล้วเกิดการยิงกันเกิดการฆ่ากันนะเนี่ยฝีมือธนูไม่น่าจะเป็นแค่เราทำไมคุณดูไม่กลัวเลยกลัวดิไปดูสิคุณบีสระอีนะจ๊ะสวัสดีเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะสระอีนะจ๊ะม
เนี่ยดูดิเฮ้ยนี่ไงห้องลับที่เปิดเมื่อกี้แน่เลยเอ้ยไม่แน่เราควรจะลงไปหรือว่าจะสำรวจไอสิ่งก่อสร้างตรงนั้นก่อนดีอะได้หมดเลยแล้วแต่นายสำรวจเกาะก่อนไหมเกาะนี้มันใหญ่มากไหมอะมันก็เป็นเกาะเล็กๆอะต้องสำรวจเกาะก่อนไหมสำรวจเกาะก่อนไปโอ้มีทางเข้าไหมเนี่ยอุ้ยคนตายอีกแล้วเฮ้ยในของในนี้มันอะไรแบนเดตมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วล่ะมันต้องมีคนแล้วล่ะอันนี้เป็นสัญญาณแล้วทำไมเขาถึงตายเป็นกระดูกแห้งขนาดนั้นแสดงว่าต้องตายมานานแล้วล่ะที่นี่ดูไม่น่าพักอาศัยได้เลยอ่ะโครงสร้างมันเป็นตึกร้างเหรอเนี่ยใช่มีแต่โครงสร้างไม่มีสิ่งก่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้ไปแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปอยู่แล้วอยู่ไหนโอ้ยน่ากลัวอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนายเห็นหรือเปล่าเห็นเป็นยังไงเหมือนหุ่นยนต์น่ะเห็นคนแรกเลยลงไปจ้องหน้ากันเมื่อกี้ปะพอดีเลยไม่เห็นน่ะนายยินแต่เสียงอ่ะมันว่านะเนี่ยอันนี้เดาเลยผมเดาเลยว่าไอหุ่นยนต์ตัวนั้นต้องฆ่าคนตายหมดแน่ๆเลยอ่ะใช่เหรอเฮ้ยดิก็มันฆ่าคนไงคนถึงตายอ่ะดูจากท่าทางเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆงั้นไอตึกนั้นน่ะเอาไว้ก่อนเราสำรวจจุดอื่นก่อนดีกว่าอย่างน้อยต้องหาของป้องกันตัวก่อนตามมานะเฮ้ยคนตายอีกแล้วเฮ้ยที่นับได้นี่3โครงกระดูกกับชาวบ้านอีก1คนแล้วนะที่ยังไม่ได้กลายเป็นกระดูกแสดงว่าศพนั้นเพิ่งโดนมาต้นไม้ขอดีกว่าโอ้ยต้องขอบคุณในที่โหนนี่เลยอ่ะมีประโยชน์มากๆเลยเป็นไงบ้างฮัลโหลอยู่นี่ข้างหลังอยู่นี่โอ้อะไรดีนะที่มีฮุกอ่ะโอ้ยใช่มันคืออะไรอ่ะนั่นดิฉันก็ไม่รู้จะโอ๊ยเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงอ่ะมีโครงกระดูกด้วยหรอครับขออนุญาตเรียกว่าเจ๊ได้ไหมนึกถึงคนๆนึงอ่ะแม่เป็นก็ได้ตรงนี้พอจากเท่าที่ดูแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเราลงไปห้องข้างล่างไหมมันน่าจะมีพวกน้ำมันนะมันดูแบบไฮเทคมากเลยอ่ะจะโดนมันตามอีกไปเนี่ยหุ้ยหัวใจจะวายเมื่อกี้กีดเสียงหลงทั้งคู่เลยอ่ะเห็นได้ยินแต่เสียงอ่ะไม่ได้เห็นตัวนะเมื่อกี้มาน่ากลัวมากโอเคลองกดดิฟลงดิโอ้ทำไมฉันร่วงลงมาอย่างนี้เลยอ่ะดิฟมันเจ๊งเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะขึ้นไงเนี่ยทีเนี้ยโอ้ยติ๊ดขึ้นมาโอ้โหเกือบสยองขวัญเลยเมื่อกี้โอเคเราเรียกลิฟต์ลงมาเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรโอ้ยติ๊ดลิฟต์ก็ใช้การไม่ได้โอ้ยคงหนีไม่ได้แล้วล่ะอะไรเนี่ยนี่มันห้องทดลองอะไรก็ไม่รู้ exit ตรงนี้ออกได้เหรอโอเคเอาไว้หนีแล้วกันเฮ้ยเปิดไปก่อนปุ๊บแถวไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอ้าวฮัลโหลเป็นโดนไหมอ่ะโดนกัดไหมน่ะโดนไปทีนึงอ่ะดิ
โอ้โหมันดักอย่างนั้นเลยคือผมไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้อ่ะผมเจอทางออกทางนึงตรงเนี้ยอยู่หลังบ้านเลยอะอะไรเจอจักรยานโอ้อย่าไปสนใจเลยถ้าเจอมันจริงๆขับหนีไม่รอดหรอกจักรยานเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่เนี้ยมันดีจําไว้นะเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้บ้านต้นไม้ใช่มั้ยอ๋อเนี่ยอุ๊ยมีกบด้วยมีๆเราต้องวางแผนกันดีเพราะไอ้นั้นมันแคบมากเลยแล้วอยู่ไปไหนแล้วโอ้ยขอลุกทำเลือดก่อนละกันโอ้ยเมื่อกี้เห็นเข้าไปทางนั้นอ่ะโอ้ยหัวใจจะวายมันอยู่ข้างล่างเหรอใช่งั้นเราไปค้นตึกก่อนไหมตึกเราค้นหมดแล้วไม่ใช่หรอมันลงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ลงไปข้างล่างแล้วเจอมันพอดีอ่ะยังไม่ได้ดูมันอ่ะเฮ้ยมีกล่องแบสดอร์มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเหรอฉันได้ของในกล่องมาได้ของในกล่องมาได้แบสดอร์อ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะไหนอ๋อมันเป็นส่วนผสมในการปรุงน้ำมันน่ะเอ้าได้แล้วหนึ่งงั้นไม่ได้มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันเห็นเราด้วยมันมีประตูลับมันจะขึ้นมาทำไมวะมันประตูมันจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเหรอเอาเรานัดเจอกันที่ไหนถ้าเราไม่เจอเราเจอกันบ้านต้นไม้เขียนปะได้ได้มันคงต้องลงมีนี่นะมีพุอยู่กดไม่ได้อะดิมันจะปรุงผิดโอ้กดไม่ได้อีกโหฉันว่านะส่วนผสมที่เหลือมันต้องอยู่ในห้องข้างล่างแน่ๆเลยอะแล้วคนที่ตายกันเนี่ยน่าจะทำเหมือนเราอะแล้วก็ตายกันหมดเลยเดี๋ยวนะเรามี Ender Pearl เออแบ่งไหมไม่ๆมันเป็นส่วนผสมในการปรุงเอ้าเหรอมันอะโอ้โหดีนะเก็บมาได้มี2อย่างแล้วอ่ะขาดอีกกี่อย่างอ่ะ Gold Stone อ่ะเอ้าครบแล้วฐานอ่ะฐานไม่มีขาดฐานงั้นแสดงว่าฐานต้องอยู่ห้องล่างชัวร์เลยฝั่งนู้นเราค้นหมดยังอ่ะจำได้ว่าเจอมันก่อนอ่ะไปฝั่งนู้นไหมปะถึงไหมเนี่ยถึงด้วยโอ้ยเสียงอย่างก็หมาเป็นหมาเมื่อก่อนหรือไงว้ายไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมันเนี่ยโอ้ยขยี้ตาก่อนโอ้ยโอ้ยเชือกค้างขึ้นบนต้นไม้กันดีกว่าเสียวเฮ้ยโย่เป็นไงบ้างทั้งนั้นไม่มีอะไรแต่ว่ามีป้าย SOS อยู่อ้าวไปไหนเนี่ยอยู่นี่โอ้ยเกือบแย่ดีนะโหนไปโหนมามันบินไม่ได้ฉันว่าเราต้องลงไปชั้นใต้ดินแล้วล่ะใช่แหละน่าจะเป็นที่เดียวแล้วแต่ว่าเราจะทำไงให้มันไม่เจอมันอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ข้างบนหรือเปล่าแล้วก็เราก็ลงงั้นเรามันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมนั่นไงมันอยู่นู้นเฮ้ยเฮ้ยดูมันดิปีนต้นไม้ได้แล้วอ่ะมันบินไม่ได้นะเราต้องล่อมไปที่อื่นป่ะเพราะเราต้องลงห้องลับทำเป็นโหนไปตรงนู้นไหมแล้วรีบวิ่งกลับมาเพื่อเข้าหลุมไม่เห็นเรามากนี่นะงั้นไปเลยไหมนี่ไปเลยไปเลยอย่าไปหยองอย่าไปหยองมันมีทางวิ่งออกนี่ใช่ไหมมันก็มีแต่มันเป็นบันไดมันเป็นลิฟต์พอดีไปเลยด่วนเลยสตาฟ2060ลูกสาวสุดที่รักแอนนาเฮ้ยเขาโดนสตาฟเอาไว้อ่ะในห้องหินเฮ้ยกล้องวงจรปิดเหมือนมีใครกำลังทดลองอะไรสักอย่างอยู่อ่ะเฮ้ยตรงนี้ไงเนี่ยฮะเนี่ยดูจากภาพดิเหมือนเขาเข้าไปลองไล่เรียงระดับเหตุการณ์เออเขาน่าใครไม่รู้นะครับเขาเหมือนเข้าไปในห้องทดลองอันนี้
แล้วพอห้องทดลองทำงานเขากลายร่างไปในตัวนี้ที่ไล่ล่าเราอ่ะอย่าบอกเนาะเป็นพ่อเขาอ่ะลองค้นของก่อนเจอภาพเพิ่มความทรงจำเมื่อยังเด็กแล้วก็เจอสมุดหนึ่งเล่มด้วยความทรงจำเมื่อยังเด็กเหรอเอออันนี้เป็นรูปภาพของหุยจริงด้วยอ่ะต้องเป็นพ่อเขาแน่ๆเลยคนที่กลายร่างเมื่อกี้เนี่ยเอาไปดูดิเหรอโพชั่นยาที่ผิดพลาดยารุ่นหนึ่งเอในสมุดเขาอ่านว่าอะไรอ่ะภาพของฉันกับลูกสาวมาเที่ยวเกาะส่วนตัวนี้เมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่ลูกสาวฉันป่วยฉันมีความสุขมากหุยชัดเลยลูกสาวเขาและเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันด้วยเอ๊แล้วทำไมเขาถึงมาลงเอยในห้องปฏิบัติการแบบนี้อ่ะเฮ้ยลองดูรูปอีกทีไหมฮะดูรูปอะไรเหรอนี่ไงสูตรปรุงน้ำมันไหนต้องใช้แท่งแบสลอดกับถ่านจะได้เป็นถังเขียวเอ้ยถังเหลืองเอานี้ผสมกับเอนเดอร์พอลผสมถ่านจะเป็นถังเขียวแบบนี้แล้วก็3อย่างนี้ผสมกันจะได้เป็นน้ำมันหรองั้นแปลว่าเราขาดถ่านอะดิแต่แบตน่าจะแทนถ่านได้ไหมไม่ได้สิพลังงานไม่พอมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้แน่เลยอะเราลองไปสำรวจเพิ่มไหมลองดูกล้องวงจรปิดอีกรอบไหมเราอาจจะตีความผิดไปดูสิภาพแรกเหมือนเขาปรุงยาแล้วมันเหมือนเขาได้รับสารที่ปรุงยาผิดพลาดอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องนี้เหรออืมแล้วเขาก็กดปุ่มเพื่อขังตัวเองอ๋อแล้วหลังจากนั้นยาก็ออกฤทธิ์เขาก็เลยกลายร่างเหรอเฮ้ยหรือว่าเขาตั้งใจที่จะปรุงยาเพื่อรักษาลูกสาวเขาเหรอเขาก็เลยสตาร์ฟลูกสาวเขาไว้เพื่อให้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างกายยังเหมือนเดิมอยู่เลยอาจจะสตาร์ฟจนกว่าจะหายารักษาได้แบบนี้เหรอคือว่าใช่นะแล้วเขาก็เกิดการทดลองผิดพลาดเขาก็เลยขังตัวเองเพราะเขารู้แล้วทำไมเขาถึงมาทดลองที่เกาะนี้อ่ะงงแฮะมาเที่ยวแล้วแบบลูกสาวป่วยก็เลยกลับไม่ได้ไม่ทันการหรือเปล่าก็เลยสตาร์ฟลูกสาวไว้ก่อนใช่ไหมอาจจะเป็นเกาะส่วนตัวของเขาเราก็ต้องหาฐานเนาะงั้นฐานน่าจะอยู่ข้างนอกก็ล่ะข้างในนี้ลองดูแล้วไม่มีแล้วอ่ะเราลองสังเกตก่อนไหมยังไม่สำรวจตรงไหนอาจจะเป็นเกาะฝั่งนั้นหรือเปล่านั่นอ่ะมันโดนแม่น้ำขวางกั้นอยู่เห็นปะเรายังไม่ไปฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นซ้ายกับขวาแต่โซนเรือกับฝั่งนี้เราดูหมดแล้วยังไงอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เฮ้ยมันฝรั่งเหรอใครเข้ามาเฮ้ยมีบ้านด้วยเหรอเฮ้ยเจอแล้วมีแบนเดทด้วยทานครบเลยได้มันไม่ช่วยให้เร็วขึ้นเลยอ่ะว้าโดนแล้วมันดังเลยเจบีสวัสดีนะจ๊ะอาจจะรอให้เราอยู่เฮ้ยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ไหนไหนเฮ้ยมาแล้วเร็วไปกดลิฟต์กดลิฟต์กดเร็วปรุงยังไงอ่ะเอาตอนนี้ไงเอาแบสใส่ไหนใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่ด้วยนี่เอาแบสใส่ไปแล้วไม่ใช่อ่ะใส่ตรงนี้แล้วก็เอาถ่านใส่เผาแบสโอเคแบสมีอันเดียวเองเหรอมีหลายอันเลยใส่ให้หมดเลยเอาถ่าน
แล้วก็เอาเอ็นเดอร์โพใส่ตรงกลางไหนนี่เหรอนี่แล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็เผาก็อะไรอีกแล้วก็รอมันผสมกันโอเคงั้นเอาก้อนใส่ไปก่อนรอใช่ไหมแล้วก็ทานแบ่งมาใส่อันนี้ด้วยโอเคอันแรกเมามันเข้ามาในแท้งนี้แล้วนี่ไงโอเคกำลังเผาเอาน้ำมันมาผสมกันโอเคดูต้นทางก่อนเผื่อมาจะได้กดลิฟต์ขึ้นเลยหนีออกมาก่อนอ่ะหยิบที่เรือต้องไปหยิบถังน้ำมันใช่ไหมฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่หลังต้นไม้นี่ถังน้ำมันสีแดงๆอ่ะที่หยิบมากับเรืออยู่นี่ต้องเอาน้ำมันไปตักโหยเอาไปมาตามเร็วไหนอ่ะต้องไปตักน้ำมันจากถังข้างล่างเมื่อกี้มันปรุงเสร็จแล้วโอ้ยหนีแทบตายเมื่อกี้กดเลยอะไรใจจะวายกระจกก็แตกจากเลยหัวใจเหลือแบนเดนหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหมือนกันจริงเหรอเหลือหัวใจแค่เท่าไหร่เหลือเยอะอยู่อ่ะเราต้องทายด้วยแน่นะเอาถังน้ำมันมานี่ฝายังไงอ่ะได้ไหมขี้ขวาได้ไหมโอ้ได้มาปล่อยดีเองเข้าอยู่มันทับเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยครึ่งนึงแล้วครึ่งถังแล้วโอเคเอาให้เต็มใกล้แล้วก็ไม่ได้หนีว้าวโดนไปโดนว้ายโดนลิฟท์ทับโดนลิฟท์ทับช่วยด้วยโดนลิฟท์ทับไปแล้วหนีแล้วก็เร็วจะเต็มแล้วอีกนิดเดียวจะเต็มถังแล้วโอ้เมื่อกี้กีดไม่เอาทรงเลยอ่ะอีกรอบไปเร็วลงกดลงมันจะเต็มแล้วเหรอจะเต็มแล้วนิดเดียวไปเร็วเต็มแล้วเต็มแล้วไปเร็วกดลิฟต์ดิกดลิฟต์ดิไม่มีใครกดลิฟต์เรืออยู่ไหนอะเรืออันนี้ตามมาต้องกรอกอีกไหมเนี่ยเสียอะไรไปเร็วหนีเร็วจังหวะนั่นแหละเราต้องไปเติมน้ำมันโอ้ยเร็วหน่อยเติมเร็วอยู่ไหนอะรีบมาหน่อยมันขี่ไม่ได้อ่ะอย่าเอ้ามันเติมมันขี่ไม่ได้อ่ะน้ำมันมันยังไม่เต็มเลยอ่ะน้ำมันมันเต็มถัง 25,000 แต่เติมไป 5,000 เองอ่ะมันได้อยู่มันมาแล้วโอ้ยมันต้องนั่งขวาล่างนะนั่งขวาล่างถึงจะขับได้ไปยังไปเร็วไปเร็วนั่งขวาล่างถึงจะขับได้เร็วเพื่อนไป
ไปไอ้เร็วไปเลยทำไมเจ็บอ่ะทำไมเจ็บอ่ะล้มช่วยไม่ได้ช่วยอยู่เร็วหน่อยขึ้นมาขึ้นเอ้าเรือไม่ไปแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันขับไม่ออกสตาร์ทก่อนขึ้นใหม่ดิไม่เร็วมันยืนจ้องเราอยู่มันยืนจ้องเราอยู่เร็วหน่อยแต่แล้วเราจะชนะแล้วล่ะโอเคอันนี้ไงเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาลำก่อนขอโทษครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สมัครแชร์กันดิ่งกันด้วยมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย